ขอแบบดังๆเอาให้ชื่นอกชื่นใจกันเลยนะพร้อมนะพร้อมนะขอเสียงดังๆต้อนรับคุณขชาเงินนันค่ะสวัสดีครับคืนนี้ไม่รู้จะอยู่ไหนในคืนแรกที่เรากลายเป็นคนไม่รักกันผมพาเท่าไรก็ยังหนาวในห้องนอนของเราที่วันนี้มันว่างเปล่าอยากร้องจะหลับไปแต่ว่าเสียงน้ำตาเท่าไรก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้าอยากผ่านค่ำคืนนี้ต้องใช้วิธีใดนับแกะตัวที่ร้อยฉันทำได้แค่เพียงลืมตานับแกะตัวที่ผ่านก็ยังคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่ง่ายเลยหลับไม่ค่อยได้ดึกแล้วต้องทำยังไงนับแต่ตัวที่แสนฉันทรมานเพราะว่ารักเธอแค่หลับตาดูเผลอคิดเรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วจะนอนได้หรือเปล่านับแต่อยู่หรือเปล่าหรือลืมฉันได้แล้วคนดีเช้าฉันยังอยู่ตรงนี้เปิดดูรูปของเราที่เคยไปเที่ยวกันขอความที่เธอส่งให้ฉันที่บอกว่าฝันดีแต่วันนี้มันว่างเปล่าอยากร้องไห้จะหลับไปตัวเสียน้ำตาเท่าไรก็ไม่ช่วยให้ฉันอ่อนล้าอยากผ่านค่ำคืนนี้ต้องใช้วิธีใดข้างหน้าช่วยนับแกะหน่อยร้อยฉันทำได้แค่เพียงลืมตาก็ยังคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่ง่ายหรือรับไม่คุยได้ดีแล้วต้องทำยังไงโอ้โอ้นับแกะตัวที่สามหลับตาดูเผลอคิดเรื่องไม่ดีที่ไม่มีแล้วจะนอนได้หรือเปล่านับแกะอยู่หรือเปล่าหรือฉันได้แล้วคนดีนับแกะถึงฟ้าสว่างแล้วนับแกะเท่าไรก็ยังเหงาขึ้นทุกทีตัวที่ผ่านก็ยังคิดถึงคนที่บอกลาลืมเธอมันไม่ง่ายไม่รับไม่คุยได้ดีแล้วต้องทำยังไงโอ้โอ้นับแกะตัวที่แสนฉันพอรู้มากก็ว่ารักเธอแค่หลับตาดูเผลอคิดเรื่องดีๆที่ไม่ดีแล้วจะนอนได้หรือเปล่านับแกะอยู่หรือเปล่าเรื่องลืมฉันได้แล้วคนดีโอ้โอ้คุณนอนได้หรือเปล่านับแกะอยู่หรือเปล่าเรื่องลืมฉันได้แล้วคนดีขอบคุณครับ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 สวัสดีครับจ๋าให้เขาเหรอขอบคุณนะตัวเองนะครับสวัสดีครับฮัลโหลฝากหน่อยฝากก่อนขอบคุณครับนายสุสีนายสุสีข้างหน้าเหมือนกันข้างหลัง
ด้วยนะครับเห็นน้องคนนึงกระโดดเหยงๆเขาหลังก็ลืมพกเก้าอี้มานะครับผมก็ช่วยได้เหมือนกันมองเห็นเหมือนกันสวัสดีทุกคนอีกรอบนะครับแนะนำตัวก่อนนะครับชื่อคชานะครับดีใจมากครับที่ได้มาสุดสัปดาห์ช้อปปิ้งมาร์เก็ตอีกหนึ่งครั้งนะครับครั้งที่แล้วถ้าจำไม่ผิดของผมน่าจะเป็นที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่นะแสดงว่าความจำผมยังดีอยู่นะครับก็ที่ทุกน้องจบไปเมื่อสักครู่นี้ชื่อเพลงว่านับแกะนะครับไม่รู้ว่ามีใครเคยฟังกันบ้างหรือเปล่าเคยเคยนะทำไมเคยกันแบบเอื่อยๆเหนื่อยๆยานๆกันเลยอะอะไรนะผมเคยฟังตอนนี้นี่แหละอย่างน้อยก็เคยฟังแล้วใช่ไหมกลับบ้านไปเปิด YouTube ด้วยนะสุดยอดไปเลยนะครับบางคนก็อาจจะรู้จักกระชาในฐานะที่เป็นนักร้องบางคนก็อาจจะรู้จักจากการที่ผมเล่นซีรีส์หรือเป็นนักแสดงหันซ้ายนิดนึงครับนี่กระชาจะเป็นเหมือนอาหารตามสั่งสั่งยังไงได้อย่างนั้นจริงเหรอบางคนอาจจะรู้จักจากการเป็นนักร้องบางคนอาจจะรู้จักจากการเล่นซีรีส์นะครับอย่างเช่นปีที่แล้วมีซีรีส์ที่มีชื่อว่า You Prince นะครับในตอนของ T-Rex ไม่รู้ว่ามีใครเคยดูบ้างหรือเปล่าหน้าก็จะบอกเหมือนเดิมบ้างก็เพิ่งรู้จักมันวันนี้แหละไม่เป็นไรถือว่าเรารู้จักกันแล้วมีเพลงนึงครับที่ประกอบซีรีส์ครับเซตของ You Prince ครับชื่อเพลงว่ารอยยิ้มของเธอข้างหน้าหู้ข้างหลังงงเพลงอะไรวะไม่เป็นไรเอามาร้องให้ฟังครับเป็นเพลงที่ผมเขียนเองครับเพลงนี้ก็ไม่ได้เอามาร้องนานแล้วขออนุญาตเอามาร้องให้ฟังนะครับฟังพร้อมๆกันได้เลยชม
รอยิ้มของเธอโลกของฉันเปลี่ยนไปตั้งแต่ฉันพบรอยยิ้มของเธอขอบคุณครับอย่าลืมยิ้มกันนะครับหมายถึงยิ้มให้คนที่คุณรักครับผมสาบานได้ว่าไม่ได้คิดเป็นอื่นไม่เชื่อนะฮะเคยยิ้มให้คนอื่นไหมครับไม่หน้าบอกต้องชวนกันยิ้มมาคุยฝั่งนี้ดีกว่าอันนี้สบายสบายนะครับมาร้อง3เพลงร้องไปแล้ว2เพลงแต่ยังไม่อยากลงเวทีคุยกันได้นะครับมีใครอยากคุยอะไรกับผมไหมครับคุณเบนใช่ครับข้างหน้าก็ตะโกนคุณเบนคุณเบนข้างหลังก็เกาหัวคุณเบนอะไรวะฝากซีรีส์แล้วกันนะครับ Bangkok Rock Story ครับตอนของ Please นะครับผมเล่นเป็นคุณเบนนะครับเป็นตากล้องนะครับในเรื่องนั้นไปดูย้อนหลังได้ที่ Line TV นะครับเราจะได้รู้ว่าคุณเบนเป็นยังไงนะครับมาไหมอ๋อตกใจมีใครอยากคุยอะไรกับผมอีกไหมครับอยากคุยด้วยจังเลยมีออกสิครับนี่เพิ่งไป EP ที่เท่าไหร่เอง EP ที่8ใช่ไหมมันอยากคุยกับแม่เลยน่าจะอีกประมาณเหลืออีกประมาณ 4-5 EP ใช่ไหมต้องออกสัก EP นึงแหละครับยังไงก็รอติดตามชมนะครับออกตอนจบจะให้สปอยตรงนี้เลยเหรอดูโหดร้ายมากเลยเดี๋ยวคุณเบนก็ออกมานะครับมีคุยกับฝั่งนี้แล้วเว้ยฝั่งนี้มันแช่งมอไซค์คว่ำอย่างเดียวเลยมีอีกเพลงนึงเอามาฝากกันในวันนี้ครับเป็นอีกเพลงของผมที่เขียนเองเหมือนกันสำหรับคนที่เหมาะสำหรับคนโสดแล้วกันนะที่ยังรอคอยความรักอยู่ซึ่งวันนี้อาจจะยังไม่เจอแล้วก็เรายังมีความหวังอยู่ไงไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้หรืออาจจะเดือนหน้าหรืออาจจะปีหน้าหรืออาจจะอีกสัก50ปีหน้าล่ะจะได้เจอก็ได้อะไรนะนานไปเหรอปกติเวลาเราอ่านทวิตเตอร์เราจะเห็นน่ะแฟนคลับบอกว่าของกระชาเราอีกสัก50ปีแล้วกันนะค่อยมีแฟนเราก็เลยแบบส่งมอบคืนมาบ้างร้ายเนาะปกติกระชานิสัยดีน่ารักนะครับเป็นอย่างนี้เฉพาะสำหรับคนที่เรารู้สึกว่าเราเป็นด้วยได้ไปฟังพร้อมๆกันครับเพลงนี้ฮะชื่อเพลงว่ารอฉันอยู่โรงงานขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ยืนดูผมร้องเพลงวันนี้อย่าเพิ่งรีบไปไหนยังไม่ให้ไปร้องก่อนมองดาวลอยอยู่บนฟ้าเงาทุกครั้งคราใจก็หวั่นไหวมองดาวที่อยู่ห่างไกลคอยตื่นหัวใจใกล้กับฉันที่ห่างเธอฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันยังห่างไกลแต่ยังหวังวันใดสักวันเราจะได้พบกันในวันหนึ่งหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้นดาวยังคงไม่ไปไหนแม้ไม่เห็นมันในเวลาเช้าเธอเองสักที่แห่งไหนไม่ว่าทำเมื่อไรไม่เคยหายไปจากใจฉันฉันไม่อาจรู้ความคิดถึงมันเดินทางไปได้ไหมถึงแม้มันห่างไกลแต่ยังหวังวันใดสักวันเราจะได้พบกันในวันหนึ่งหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานยังรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้น
ฉันรักแต่ฉันเห็นว่าเธอยืนรอฉันอยู่ตรงนั้นชัดเจนในความคิดเหมือนเพลงของสตังและฉันยังคงมีความเชื่อเป็นบอดที่สง่าวันนี้กลางใจเมืองหรืออาจสุดคงพนาอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันฉันแก่ชราเธอรอฉันเถอะสักวันหนึ่งชะตาจะนำพาฉันไปพบกับเพลงของขชาเราจะได้พบกันหยุดความคิดถึงที่มันยาวนานรอฉันอยู่ใช่ไหมอาจยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนในอนาคตเธอคือใครช่วยรอฉันอยู่ตรงนั้นโอ้โหรอฉันหน่อย